สวัสดีครับผมกีกิรติสุภัทรเดชคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันพัทรวีบุญประเสริฐค่ะอยู่กับพวกเราในรายการ Nine Entertain นะคะมาเรามาเข้าข่าวแรกกันหน่อยดีกว่าจัดเลยฮะจัดเลยนะคะไปพาจะไปนี่ไงแล้วจัดเลยปุ๊บเน่าเลยค่ะจะพาไปฟังความรู้สึกของเวียสุกลวัฒน์เพราะว่าเรื่องที่ปูปรยาค่ะเขาถอนตัวจากละครที่ต้นสังกัดวางไว้ว่าให้คู่นี้เขาเล่นด้วยกันรวมทั้งเรื่องของน้องสาวคนสนิทอย่างเบลล่าราณีนะครับที่ถูกโจมตีอย่างหนักว่าปากแข็งไม่ยอมเปิดปากสักทีว่าเนี่ยเป็นแฟนกันนะฮะนับวันดีกรีความหวานความสนิทสนมระหว่างพระนางต่างช่องเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีจะเพิ่มขึ้นจนแฟนๆตามจิ้นกันไม่ทันค่ะจนหลายคนสร้างแฟนเพจเวียเบลล่าในโซเชียลคู่กันให้มโนฟินลืมแต่ใช่ว่าจะมีแต่คนเชียร์นะคะเพราะคนแช่งก็มีประมาณว่าไม่พอใจที่สาวเบลล่ายังคงปากแข็งยังไม่ชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์เพ่งเข้าไปโจมตีใน Instagram ของเบลล่าอยู่บ่อยๆซึ่งหนุ่มเวียก็ไม่ซีเรียสอะไรเพราะเป็นเรื่องของนานาจิตตังโดยเฉพาะในโลกโซเชียลค่ะหลายคนก็หลายความคิดครับซึ่งจริงผมก็ได้แบบตอบไปชัดเจนแล้วว่าเราก็แบบเรื่อยๆแล้วรู้จักกันมานานแล้วก็แบบมันก็ได้เจอกันบ้างได้แบบอะไรเงี้ยก็แบบพัฒนาไปไม่กล้าไปบอกหรือไปเตือนใครอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรก็สิ่งที่กลับมาก็เป็นอย่างนั้นแหละครับตามหลักพุทธศาสนาเรื่องหัวใจน่ะแฮปปี้เหมือนกับเรื่องงานที่ยังคงสมูทแม้ละครเรื่องล่าสุดของนางเอกที่ถูกวางตัวให้คู่กันอย่างปูปรยาจะถอนตัวแต่ก็ได้สาวที่สาวริธิสามาเสียบแทนงานนี้แม้จะออกปากเสียดายที่ไม่ได้ร่วมงานกับสาวปูสากะทีแต่ The Show Must Go On ขอทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะน้องก็เกรงใจพี่เวียด้วยวันที่แบบต้องฟิตติ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่เป็นไรนะจริงๆฝากบอกไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องได้เจอกันผมว่ามันไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนนู้นคนนี้นะคือทุกคนสามารถมีโอกาสได้เล่นละครในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆหลายเรื่องมากที่แบบมีการแบบปรับเปลี่ยนนักแสดงแต่ว่าสุดท้ายคือเราก็ต้องทําหน้าที่คือเราต้องรับบทนั้นๆให้ได้แล้วก็ทําให้ดีอะไรเงี้ยหนุ่มเวียยังยืนยันอีกเสียงว่าเป็นเรื่องยากที่นักแสดงจะเลือกพระเอกนางเอกเองเพราะต้องเคารพในการตัดสินใจของทีมงานที่ต้องทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดอยู่แล้วล่ะค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะกับคู่รักหวานเวอร์มี2คู่เขาพาแฟนเขามาเปิดตัวมีคู่ไหนบ้างคู่แรกเนี่ยโบวี่อัธมากับโอมอิทธิศักดิ์นะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ยซันประชากรกับต้นหอมสกุลตลาคู่หลังเนี่ยเปิดปากแบบ ไม่มีกั๊กเลยว่าตอนนี้คบกันอยู่จริงพี่หอมเป็นแฟนสำหรับผมเสมอครับคือเราก็เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่เราน่าจะไปด้วยกันได้ดีครับก็คบกันครับยอมรับต่อหน้าสื่อกันตรงๆไปเลยว่าใช้สถานะแฟนเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักต่างวัยซันประชากรและต้นหอมสกุลตลาหลังจิ้นกันมาได้เกือบปีซึ่งแม้จะไม่เคยเอ่ยปากขอคบยังเป็นทางการแต่ทั้งคู่ก็รู้ใจกันดีหลังเรียนรู้นิสัยมาพักใหญ่โดยสาวต้นหอมยังเผยว่าไม่คิดว่าหัวใจจะเป็นสีชมพูอีกครั้งแต่ด้วยความดีของหนุ่มสันที่ชนะใจและแรงเชียร์ของแฟนคลับก็เลยทำให้ตอนนี้ไม่โสดแล้วล่ะจ้าสิ่งหนึ่งที่หอมชอบคือเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวหอมคาดไม่ถึงว่าคนที่อายุต่างกันกับหอมอ่ะจะปรับตัวเรารู้สึกว่าเราอยากมีคู่ชีวิตถ้าเราอยากได้คนดีเราก็ต้องดีก่อนก็เลือกแล้วก็คงเป็นคนนี้แหละผมว่าแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่ารู้สึกผู้หญิงที่จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์หายากซึ่งเขาก็มีข้อนี้ผมก็เลยเลือกเขาส่วนคู่ของโบวี่อัธมาและหนุ่มโอมอิทธิศักดิ์แม้จะไม่ได้ออกตัวแรงแต่ก็หวานไม่แพ้กันโดยยอมรับว่าหัวใจไม่ว่างแล้วแต่ยังกักสถานะแฟนเอาไว้ก่อนแถมยังเอ่ยปากว่าเท่าที่คุยกันมา3เดือนก็เข้าใจกันดีแถมเรื่องธรรมะก็ยังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ดีอีกด้วยล่ะค่ะศัพท์ถ้าศัพท์รุ่นใหม่ก็จะบอกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนใช่ป่ะครับต้องอย่างนี้ก็คือมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงใช่ครับขอศึกษานิดนึงที่ชอบโบอย่างแรกก็คือชอบที่เขาทำบุญเนี่ยครับไม่เหมือนใครดีแล้วก็ถือศีล5ยุงไม่ตบอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยแบบคือแบบไปกินข้าวครั้งแรกคือแบบยุงไม่ตบอึ้งอ่ะอ๋อแต่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะมันยังไม่เคยมีใครแบบนี้นะอะไรอย่างนี้คืออย่างโอเมียเขาจะมีเขาเรียกไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างที่จะโบอยากเป็นอ่ะโบทำงานอยู่ในวงการมานานแล้วแบบชีวิตโบเหมือนเล่นรถไฟหอตลอดเวลาค่ะจริงๆการเจอข่าวการอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันแบบโอ้โหชีวิตมันตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วแบบพอมาเจอโอมอย่างเงี้ยเหมือนหลุดเข้าป่า
สาวโบวี่ยังออกตัวอีกว่าครั้งนี้ไม่ได้ดูใจกับหนุ่มรุ่นน้องแต่โอมอายุ31ปีเท่ากันและหนุ่มโอมก็ยังย้ำอีกว่าไม่ได้คิดเกาะสาวโบวี่ดังแต่ทั้งหมดเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันค่ะรู้เคล็ดลับแล้วว่าถ้าอยากมีคู่อย่าตบยุง คือถ้าอยากสร้างความประทับใจใช่ห้ามตบยุงโชว์ใช่แต่ของฉันนี่กินแมงสาบเลยเลยไม่รอดไปต่อไปต่อยังไม่จบฮะยังไม่พอสำหรับคนโสดนะฮะคนโสดตายกันไปเลยนะครับข่าวต่อไปจะไปฟังจากปากไม้สาวขาวโบแป้งอจิราจะว่ายังไงเมื่อเพื่อนชายคนสนิทอย่างแหนมโดดเดชเอ่ยปากครับเรียกแฟนแบบไม่มีกั๊กหลังจากที่คบหาดูใจกันมาได้แค่4เดือนเท่านั้นครับหลังนักร้องหนุ่มเสียงนุ่มแหนมโรนเดชยืดอกรับแบบแมนๆยอมรับเรียกไม้สาวขาวโบแป้งอัญจิราว่าเป็นแฟนแล้วหลังคบหาดูใจกันมานานเกือบ4เดือนล่าสุดสาวแป้งก็เปิดใจผ่านไมค์นายเทนว่ารู้สึกดีที่ฝ่ายชายให้เกียรติแต่โดยส่วนตัวไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะเป็นผู้หญิงพูดมากจะดูไม่ดีค่ะแหมอายุขนาดนี้มันจะเรียกอะไรมันจริงๆมันก็คุยกันนะคะก็เขาเป็นผู้ชายเขาก็สามารถพูดได้มากกว่าเราเนาะเราเป็นผู้หญิงจริงๆก็ไม่ได้ปิดไม่ได้มีความเจตนาหรือว่าอะไรที่จะปิดเลยก็อย่างที่ทุกๆคนทราบกันว่าคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าแป้งก็นะมันก็32แล้วแล้วก็แบบผ่านอะไรมาตั้งเยอะแยะจะมาเรียกแบบมันหยาดยาวคือเราแบบคือนึกออกป่ะแป้งก็ไม่อยากจะเป็นคนพูดอะแป้งเป็นผู้หญิงแล้วก็คือนิ่งๆไว้ดีกว่าแต่พอถามถึงทริปสวีทต่อไปว่าจะพากันไปเที่ยวที่ไหนสาวแป้งบอกว่ายังไม่ได้วางแผนเอาไว้เลยละค่ะทีนี้เราก็มาเปิดซอยเมาส์มอยกันนะคะครแล้วมีตัวอย่างรายการดีๆทางช่อง 9Mcord HD มาฝากนะคะเราจะพาไปให้กำลังใจเหล่าสาวๆวัยทีนพวกเขากำลังจะขึ้นประกวด Miss Teen Thailand 2016รวมทั้งข่าวดีของสาวกคนรักประเทศญี่ปุ่นด้วยครับเมาส์มอยไทยเขาแบบไม่อยากจะเมาอ่ะทำเอาสาวกคนรักญี่ปุ่นอีด้าสุดๆเมื่อสาวพิธีกรหนุ่มเจแปนพานุพันธ์และแชมป์ณัฐรัตน์บุกมาเชิญชวนชาวซอย9ให้ไปร่วมงาน Experience of Nagasaki ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยงานดังกล่าวจะเนรมิตบรรยากาศให้เป็นกลิ่นอายเมืองนางาซากิประเทศญี่ปุ่นแถมยังขนเอาของเด็ดของดังให้แฟนๆได้ชมชิมช็อปกันอย่างเต็มอิ่มซึ่งงานดังกล่าวก็จะจัดขึ้นในวันที่27-29มกราคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ลานเซ็นทรัลคอร์ทนะจ๊ะเตรียมแจ้งเกิดดาวดวงใหม่สู่วงการบันเทิงอีกหนึ่งเวทีแล้วล่ะจ้าสำหรับเวทีของสาววัยทีน Miss Teen Thailand 2016งานนี้ก็มีสาวสวยหน้าใสมากความสามารถตบเท้าเข้าสมัครกันคึกคักซึ่งก็มีลูกสาวของนักมวยคนดังสมรักคำสิงน้องเบสรักวณีวัย16ปีเขาร่วมประกวดกับเขาด้วยงานนี้เจ้าตัวบอกว่าถือเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆและงานนี้ก็ใช้ความสามารถตัวเองล้วนๆไม่ได้ใช้เส้นสายคุณพ่อคนดังแต่อย่างใดใครจะเป็นมิสทีนไทยแลนด์คนล่าสุด30มกราคมนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันจ้ากบนอกกะลาสัปดาห์นี้จะพาไปตะลุยดินแดนต้นกำเนิดชุดชั้นในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นตื่นตาตื่นใจกับความหลากหลายและทันสมัยของชุดชั้นในกับการนำซิลิโคนมาทดแทนวัตถุดิบเรียนรู้กระบวนการก่อนผลิตชุดชั้นในกับขั้นตอนศึกษาวิจัยหน้าอกและการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนเป็นชุดชั้นในล้ำสมัยในปัจจุบันติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในตอนนวัตกรรมชุดชั้นในสวยจากภายในสู่ภายนอก 20:30 คืนนี้ทางช่อง 9Mcord HD จ้าตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงครับทำไมฮะเมื่อกี้จะตบอะไรครับกำลังคิดว่าถ้ามีเส้นในรุ่นมีซิปรูดฟืดแล้วเก็บตังค์ได้ก็ดีเห็นของยายไงชอบแค่นี้แหละแค่นี้แหละนะแค่นี้แหละตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงครับช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจไม่ติดตามกันอีกหลายข่าวเลยพร้อมกับพิธีกรน้องใหม่สาย5เข้าฟังด้วยครับกลับมาช่วงที่2ตามสัญญามาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจและพิธีกรน้องใหม่สาย5ชายเข้าฟังคุณชายเข้าฟังชายฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะชายฟังวันนี้ชายฟังก็มาทำงานนะคะปกติไม่ทำอย่างนี้นะไม่ทำค่ะอยู่ว่างๆครับผมทำครับเหรอครับไปข่าวแรกกันเลยไหมครับเอาก็ได้ครับผมกับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปฏิหาริย์นะครับยังคงจัดต่อเนื่องนะครับถึงวันที่31มกราคมนะครับซึ่งเทศกาลก้าวหมวดแห่งพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากครับถ้าคนเราสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่คือบางส่วนของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นนะครับว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ใส่พระราชฤทัยในเรื่องของปากท้องราษฎรเท่านั้นแต่พระองค์ทรงห่วงใย
เรื่องของสุขภาพของราษฎรไทยด้วยสะท้อนให้เห็นผ่านพระราชกรณียกิจหลากหลายของพระองค์ท่านโดยเฉพาะการสาธารณสุขครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับคนไทย1คนที่สานต่อสิ่งพระองค์ทรงทำให้พวกเราครับพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงใส่พระราชหฤทัยปวงชนชาวไทยแม้กับโรคที่สังคมไทยเมื่อเกือบ60ปีก่อนรังเกียจนั้นยังคงตราตรึงใจและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาแพทย์ศิริราชในขณะนั้นนายมงคลณสงขลาตั้งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถด้านการแพทย์ที่ได้ร่ำเรียนมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเพื่อนมนุษย์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทการควบคุมและป้องกันโรคเรื้อนที่กำลังระบาดหนักเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษก่อนที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานั้นคือพื้นที่แรกครับที่บัณฑิตแพทย์ป้ายแดงอย่างนายแพทย์มงคลได้เข้าไปดูแลและมีส่วนสำคัญในการกำจัดโรคเรื้อนจนแทบจะหมดสิ้นไปภายในระยะเวลาเพียง5ปีตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงท่านได้มีพระดำรัสหลายครั้งหลายหนตอนที่ผมเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ว่างานชิ้นแรกที่พระองค์ท่านมารับราชการพระองค์ท่านใช้คำว่ารับราชการนะครับก็คืองานโรคเรื้อนคนรังเกียจมากแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยายังไม่ค่อยดีนะครับเพราะงั้นเมื่อพระองค์ท่านมีรับสั่งเรื่องนี้บ่อยๆผมจำได้ว่าผมจบจากโรงเรียนแพทย์ที่ศรีราชไปอยู่ที่อำเภอพิมายที่พิมายมีชุมชนโรคเรื้อนอยู่ที่นะครับตำบลหนึ่งที่เราไปขุดสระน้ำแล้วก็ไปทำเรื่องช่วงเรื่องต่างๆสมัยก่อนเนี่ยหลายท่านทีเดียวจะผ่านไม่ทันนะครับไม่มีบ่อน้ำไม่มีแหล่งน้ำไม่มีช่วงยังขาดที่บ้านไม่ดีโอกาสที่จะเป็นโรคเรื้อนโรคต่างๆมันมากแล้วยาที่เราจะเอาไปให้กินเนี่ยไม่ใช่ว่าเอายาใส่ซองไปให้กินนะครับมีเจ้าหน้าที่ของเราไปให้กินให้ดูนะครับเพราะงั้นภายใน5ปีเนี่ยโรคนี้ก็หายไปตามที่พระองค์ท่านได้รับสั่งว่าจะต้องกินให้ดูจะต้องทำให้ดูนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้นายแพทย์มงคลได้มีโอกาสสานต่อพระราชปณิธานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขรวมถึงการผลักดันให้เกิดสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในหลายพื้นที่ทุรกันดารในเวลาต่อมาด้วยรำลึกถึงน้ำพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประสงค์นิกรชาวไทยเรื่อยมา40ปีที่แล้วเนี่ยผมไปเป็นผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่เชียงใหม่และพระองค์ท่านก็จะเสด็จไปทางเหนือไปเยี่ยมเยียนชาวสอง ก็ตามเสด็จไปนะครับเพื่อที่จะไปให้บริการในทีมสุขภาพทางการแพทย์นะครับเสด็จไปให้หลวงก็จะไปดูในเรื่องการทำมาหากินปลูกข้าวตามขั้นบันไดของชาวบ้านในหลายๆนี้สมเด็จก็จะไปแนะนำในเรื่องของการขอข้าสมเด็จนี่นะท่านเอาใจใส่หรือมีรับสั่งในเรื่องของการดูแลสุขภาพคนนะฮะที่เป็นคนป่วยในพื้นที่นั้นมากเพราะหลังจากที่ท่านเอาคนมาฝึกแล้วเนี่ยท่านก็ไปสร้างศาลารวมใจอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็เอายาส่งยาส่งอะไรไปให้และผมดูว่าคนต่างเหล่านี้เนี่ยจะรักษาโรคอย่างสมมติว่าเกิดปอดอักเสบขึ้นมาเกิดอะไรต่างรุนแรงขึ้นมาเขาก็รักษาไม่ได้หรอกครับเขาก็คิดว่าทำยังไงที่จะให้มันถาวรก็เลยมาขอเงินจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับได้มั้ยครับไปสร้างสถานีใหม่ได้ครับเราจะเห็นชัดเจนว่าสถานีใหม่แห่งนี้เนี่ยสร้างเพื่อที่จะดูแลตามที่พระองค์ท่านมีรับสั่งอะไรต่างเอาไว้มากมายนอกจากเรื่องสุขภาพอนามัยแล้วนะครับการมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมถึงการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญมาตลอดครับซึ่งนายแพทย์มงคลก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นกันจึงร่วมมือกับโครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าลงพื้นที่ไปช่วยดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคต่างๆให้ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ที่นายแพทย์มงคลมีโอกาสไปช่วยฟื้นฟูผู้พิการงานด้านเกษตรกรรมตลอดจนกองทุนอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้ชาวบ้านสามารถอยู่รอดได้ด้วยการพึ่งตนเองเด็กประมาณ8คน9คนไม่มีโอกาสไปโรงเรียนต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากไม่มีข้าวกิน
ทางโครงการโดยสุขภาพเราไปช่วยเลยนะครับไปช่วยโดยวิธีการขอไปขอที่เป็นที่สาธารณะให้เด็กเหล่านี้มาช่วยกันเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่แล้วมาช่วยกันปลูกผักมาช่วยกันทำมาหากินกันเถิดแล้วเขาจะได้เอาผักเอาปลาเอาสิ่งที่เขาปลูกได้เขาเลี้ยงได้ก็เอาไปขายอันหนึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่คุณหมอมงคลกับทางโฆษกสภาเนี่ยได้ร่วมมือกันก็คือไม่ได้ให้แต่เงินแต่คุณหมอและโฆษกสภาให้เงินก็จริงแต่เป็นทุนตั้งต้นที่จะต่อยอดอย่างยั่งยืนคุณหมอเกษียณอายุนานทำไมไม่หยุดที่จะพักผ่อนเพราะว่าภาพต่างๆที่ตามเสด็จสิ่งเหล่านั้นมันฝังใจพวกเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตามเสด็จไปไม่ว่าจะเป็นท่านเสด็จไปในพื้นที่อะไรก็ไม่ผมตามเสด็จไปในฐานะทีมแพทย์นะครับแล้วก็เห็นการวิวัฒน์ของพระองค์ท่านนี่นะทุกเด็กทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นความฝากไว้ความพยายามของพระองค์นะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นนี่นะผมคิดว่าเราตัวนิดเดียวคนตัวเล็กเราทำอะไรทำแล้วก็เป็นรอยซึ่งเราจะเดินตามแม้แต่เส้นทางเล็กสิ่งที่นายแพทย์มงคลณสงขลาได้ทำนั้นไม่ใช่เพียงตัวอย่างนะครับว่าเราสามารถที่จะสืบสารสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไว้ให้กับเราได้แต่เป็นเครื่องย้ำเตือนครับว่าไม่ว่าเราจะถนัดจะเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถทางด้านใดก็แล้วแต่เราล้วนสามารถที่จะส่งต่อและสานต่อให้เกิดประโยชน์กับคนรุ่นต่อๆไปได้ครับขอบคุณพระโตด้วยนะครับสำหรับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานนะครับจะมีจนถึงวันที่31มกราคมนี้ครับไปต่อนะฮะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมที่ภาคใต้ของเราในตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมหนักอยู่นะครับทางโครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐนะครับตอนนี้มียอดเงินกว่ายอดเงินบริจาคกว่า25ล้านบาทแล้วนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถร่วมบริจาค กับเราได้อยู่ที่หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี015-0-21738-2นะครับซึ่งผู้ที่บริจาคเนี่ยสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข02-201-6000ครับยังไงก็ถือว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพี่น้องชาวใต้ของเราในตอนนี้นะครับนายเอ็นเตอร์เทนครับเตรียมจัดกิจกรรมตลอดออนแอร์นะฮะของเราจะจัดทัพศิลปินยกพลไปซับน้ำตาชาวใต้กันครับนายเอ็นเตอร์เทนตลอดออนแอร์เตรียมซับน้ำตาชาวใต้คืนรอยยิ้มให้เด็กและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทัพศิลปินร่วมฟื้นฟูจิตใจและโรงเรียนที่เสียหายโรงเรียนที่ต้องการฟื้นฟูส่งภาพความเสียหายและสิ่งของที่ต้องการผ่าน facebook.com/naitaten ก่อนร่วมกันมอบรอยยิ้มให้เด็กๆ5กุมภาพันธ์นี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชร่วมฟื้นฟูโดยผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องตราสามแม่ครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้นอกจากนั้นนะครับเรายังขอเชิญชาวไทยนะครับร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนและหนังสือแบบเรียนใหม่นะครับสำหรับเด็กประถมมัธยมนะครับแล้วก็ชุดนักเรียนด้วยอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็รองเท้านะครับให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมาครับและจังหวัดใกล้เคียงครับนครศรีธรรมราชเล่นมุกก็ไม่บอกนี่ไงมีการเล่นมุกกันด้วยอ่ะทีหลังก็นัดกันบ้างก็ได้นะครับคุณผู้ชมก็นำสิ่งของและอะไรก็แล้วแต่ที่บอกไว้เมื่อกี้เอามาบริจาคได้นะคะที่รายการนายเอ็นเตอร์เทนบมจ.อสมท.ถนนพระราม9สอบถามได้ก่อนนะคะ02-201-6470และนอกจากนี้แล้วค่ะเราก็มีการเตรียมทีมแพทย์ไปตรวจสุขภาพฟรีด้วยนะคะก็คือฟื้นฟูทั้งสภาพจิตใจทั้งร่างกายหลังน้ำลดเลยพบกันค่ะ5กุมภาพันธ์นี้เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชค่ะส่วนเที่ยงนี้เรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ